บางหน่วยราชการในพระองค์จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปรวมถึงการสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ค่ะ โดยในเว็บไซต์ประกอบไปด้วยเมนูถแถลงการและประกาศสำนักพระราชวังรวมถึงพระราชสารในวาระโอกาสที่สำคัญเป็นการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2559เป็นต้นมาเมนูข่าวในพระราชสำนักเป็นการรวบรวมข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆแสดงเนื้อหาข่าวในรูปแบบไฟล์ pdf สำหรับอ่านหรือดาวน์โหลดโดยรวบรวมข่าวในพระราช สำนักตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2559เป็นต้นมานอกจากนี้ยังมีเมนูจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปรกิจกรรมจิตอาสาจิตอาสาประชาสัมพันธ์ภาพความประทับใจและโครงการจิตอาสาที่สำคัญนอกจากนี้ก็ยังมีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของหน่วยราชการในพระองค์ข้อมูลพระราชวังและ พระราชนนิเวศรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยราชการในพระองค์ประวัติความเป็นมาโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานสถานที่ตั้งและข้อมูลการติดต่อหน่วยราชการในพระองค์คุณผู้ชมสามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ www.royaloffice.th ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ